พับแล้วค่ะตรงนั้นแดดร้อนไอปูนมันขึ้นอย่างนี้แล้วค่ะย้ายฐานทัพมานี่กันโอ้ยตอนนี้กลางร่มเป็นนางงามมาเลยค่ะเพื่อลูกชายลมเย็นด้วยค่ะตรงนี้กลางร่มเป็นนางงามเลยเอาบอกเลยมาจากจังหวัดอะไรใครต้องเข้าประกวดมิสบุรีรัมย์อันนี้มิสอะไรนนทบุรีต้องเข้าประกวดอันนี้อะไรคะอ่อนนุชส่งเข้าประกวดอันนี้น้องจอกส่งเข้าประกวดอันนี้สมุทรสาครไอ้สมุทรส่งไอ้สมุทรปราการส่งเข้าประกวดโอ้ส่งเข้าประกวดกลางแดดแม่สู้มากร้อนอยู่นะข้างในเธอแม่บอกข้างในดีกว่าร้อนจัดแม่เดินหนีแดดกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็อพยพถ้าเราร้อนมากแม่ยังสู้ต่อไหมแม่บอกตรงนี้เย็นพวันบ้านอยู่นครปฐมเนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่พระประแดงก็เลยติดไรอันเยอะขึ้นโอ้ติดมากเลยติดมากเลยตอนนี้แม่มาดูไรอันที่เธอไม่นอนเนี่ยแม่ไรอันเล่นที่นี่สองครั้งแล้วไรอันเล่นหกโมงนะแม่แต่ก็แม่ไม่มีที่นั่งแม่มาตั้งแต่เที่ยงแรกจะมาตอนไหนรู้ไหมจะมาตั้งแต่เก้าโมงลูกเขาบอกแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่อยากมาดูไรอันมาจะมาเก้าโมงแม่เขาบอกว่าวันเกิดเขานะเขาไม่ขออะไรลูกขออะไรวันเกิดขอมาดูไรอันขอมาดูไรอันให้ลูกพามาดูไรอันชอบมากชอบมากเลยจิมว่าติดตามครูเกตนะจิมจะคอมเอ่อพอดีก็จะกดดาวให้อะไรให้ครูเกตไปเที่ยวอ่ะอ๋อขอบคุณอยากจะรู้จักกับครูเกตบ้างแต่ว่าส่วนมากขอโทษนะครูเกตตอนนั้นที่ขอบัญชีครูเกตน่ะจิมติดโควิดอ๋อค่ะติดโควิดไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไอเปาโลอ่ะค่ะโหครูเกตอยากเป็นเชียร์ทรมานมากเลยทรมานเลยโอ้โหจิ๋มเป็นอะทรมานเพราะว่าคุณแม่ก็ขอบัญชีเขาบอกจะโอนร่วมทำอะไรแบบมีรูปไรอันด้วยนะได้เจอไรอันตัวจริงหรือยังคะเจอแล้วค่ะเจอที่คลองไอเนี้ยคลองอะไรวะไปดูที่วัดที่สมุทรปราการไอเนี้ยคลองไออะไรอะลืมชื่ออีกแล้วที่สมุทรปราการเหรอคะคลองไปวันนั้นนะเขาไปอยู่คลองอะไรนะขอถูกเข้ามาเนี่ยแม่มารอไรอันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะห้างเปิดปั๊บเจอหน้าแม่ทันทีไรอันเล่นหกโมงนินทาจะเหนื่อยแล้วค่ะแม่เก๋นะคะแม่เก๋นินทาจะเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้นะแม่บอกว่าเสื้อไรอันน่ะเยอะมากบางตัวไม่ใส่เอาซะมดกัดเป็นรูสีม่วงแม่บอกว่าเป็นรูไปเลยส่วนรวยๆปังๆแม่บอกใส่จนเป็นกระโปรงแล้วย้อยนี่มดไปที่ตรงนี้นะต้องใส่รถไปยุทธยาฮะเอาอะไรกันไปเนี่ยทำงานหาไม่ได้ค่ะแหวกไปมีแต่เสื้อไรอันเสื้อทำงานก็ไม่รู้เสื้อทำงานไม่มีก็สวยๆเสื้ออะไรเก็บโพสไปกับลูกเสื้อลูกอะไรไม่ใช่เสื้อลูกถามพี่แอ๋วมีกี่ตัวเสื้อไรอันเป็นสิบเลยมีครบทุกรุ่นแบบเดียวกันยังมีหลายตัวเลยเอาแม่น้อยบอกว่าแบบเดียวกันซื้อหลายตัวรวยๆปังๆมีกี่ตัวตัวเดียวแต่ยังไม่ได้ใส่เสื้อ12ตัวอันนี้แอบแพรมาจากบ้านหรือเปล่าเนี่ยเสื้อแอบไปข้างในไปแอบอ่ะสบายมากคิดว่าแอบประมาณบางคนอ่ะแอบใช่ป่ะแอบถ้าเป็นครูอ่ะจะแอบลูกศิษย์ถ้าเป็นหมอก็แอบคนไข้อันนี้แอบหัวค่ะนี่แอบหัวค่ะตัวนี้แอบหัวอันนี้แอบหัวตัวนี้คนนี้เจ๊มีหัวแล้วหรอแม่คนนี้แอบข้างบ้านอย่าพูดมีคนเดียวด้วยค่ะนี่แม่น้อยแอบข้างบ้านว่าข้างบ้านชอบถามว่าไปไหนแล้วแม่น้อยตอบว่าไปหาหมอถามว่าแม่จะไปทำไปไหนเนี่ยไปใส่เสื้อจะโดนประจำหรอทุลักได้ไหมทุลักก็เมื่อวานไปโรงพยาบาลมาวันนี้ไปแล้วหรอส่วนใหญ่ไม่ได้บอกเขาบอกเองคนถามก็ตอบเองอ๋อคนถามก็ตอบเองเขากลับไปเขาถามว่าแม่น้อยเป็นยังไงอาการเป็นไงดีขึ้นขอไหว้ยังไงบ้างเวลาเดินออกมาก็บอกไปหาหมอแล้วต้องเสียอ่ะต้องเสียวันนี้ไม่ได้ไปเพราะเดี๋ยวเวลาที่บ้านไม่มีงานที่บ้านโกนผมไฟอ๋อนี่ใหญ่ด้วยนี่โกนผมไฟมาด้วยนะนี่มาดูไรอันนี้แม่ขำอะไรตกข่าวแล้วเรื่องนี้บอกว่าไอ้เนี่ย
พี่โต๊กอะเขาไม่มีผัวผัวตายเขาก็เอาภาพเลยอันไปทำเราทำเป็นรูปติดข้างฝาหนูบอกว่าแล้วก็บอกพี่เอทำเดี๋ยวรูปพี่ก็สวยบอกว่าสวยก็รูปผัวกูจะไม่ถ่ายเลยผัวกูมาจะได้อายกูมีผัวใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนเนี้ยพี่เก๋เนี่ยเจอไรอันแกล้งเพราะว่าอะไรป่ะขึ้นไปถ่ายรูปกับไรอันตอนแรกๆมานะใส่แว่นดำไรอันก็แซวแม่ใส่แว่นดำใส่แว่นทำตลอดเลยแม่ไปทำตามาเพราะว่าหลังแม่ตาสวยไรอันก็แซวแม่ตาสีส้มพอเข้าหลังอ่ะไปใกล้ชิดไรอันเลยตอนนี้ขึ้นไปยืนเคียงข้างเพื่อถ่ายรูปไรอันทำเป็นไม่เห็นพี่เก๋ก็ดึงไรอันหันกลับมาดูกล้องไรอันก็ทำเป็นไม่เห็นลุกตัวไหมไปพ่อแกล้งลุกตัวไหมลูกสาวหัวล้อใหญ่เลยลูกสาวว่าเด็กบ้าเดินลุกหลังไรอันมันแกล้งไรอันแกล้งเขาคุ้นไงเล่นกันบ่อยเขาคุ้นไรอันตกหัวใจฮะนี่แดดขนาดนี้แล้วค่ะแม่มาคอยเนี่ยเดือนหงายมากเลยค่ะถ้าใครไม่อยู่ไม่สัมผัสแม่บอกว่าจิ๊บจิ๊บค่ะเพราะว่าไอแดดที่ปูนมันสะท้อนค่ะเดินแค่มองนี่ตอนนี้นะปากแดงปากแดงเดี๋ยวสายๆหน่อยไปดูจะปากสีอะไรไม่รู้ดำแก้มสีแดงปากจะแดงค่ะวันนี้ทีเล็กบุกข้างแม่ไปใส่ทีเล็กมาเพราะว่าแม่แอบลูกใช่ไหมเมื่อวานไปธุระแล้ววันนี้ไปธุระอีกวันนี้เมื่อวานไปโรงพยาบาลมาแล้ววันนี้ป้าจะไปไหนอีกเนี่ยป้าก็จะไปธุระมาธุระที่เทอร์มินอลนะคะแต่วันนี้ไม่สบายใจเลยเพราะที่บ้านมี2งานอ๋ออันนี้มี2งานมาแบบกั้นใจเลยต้องเลือกระหว่างกลมไฟกับ กลับมา มาดูไรอันแม่เลือกไม่เลือกทิ้งงานงานใหญ่ด้วยแล้วไม่อยู่ด้วยเนี่ยแสดงไฟ3กิโลโอ้เป็นไฟ3กิโลยอมทิ้งงานใหญ่เพื่อมาดูไรอันโอ้ไรอันทีเล็กเราบุกอยากไม่ได้ไรอันไงวันนี้ทีเล็กบุกห้างที่บ้านงานที่บ้านเขาไม่ได้ไรอันไงเออแม่เขาได้มีข้อแม้เขาบอกว่าเวลามีงานให้จ้างไรอันคราวที่แล้วนะอุตส่าห์ดีใจจะได้ไรอันไรอันไม่มีคิวไม่ทันค่ะไม่ทันพอปีไหนจะจัดอีกไม่น้อยเดี๋ยวต้องมีสักทีไม่น้อยเลยชดเลยวันนี้เลยหนีงานกลมไฟที่ยิ่งใหญ่ติดไฟ3กิโลมาที่นี่ไรอันไม่ว่างแต่จะจองก่อนเพราะแม่ก็จัดงานใหญ่บ่อยแดดขนาดนี้เลยค่ะแม่เราลุยอ่ะคิดดูสิโอ้ตรงนี้วิวดีนะคะแต่แดดร้อนมากเนี่ยคนมาจองกันแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองนะคะฟ้าที่ตรงหัวเลยเพิ่งเที่ยงเลยแต่ถ้าไม่มาเร็วเราก็จะกลัวเข้าไม่ได้เพราะครั้งที่แล้วนะคนล้นไปตรงประตูเลยค่ะแล้วก็ช่วงไรอันร้องเพลงสุดท้ายฝนลงด้วยคราวที่แล้วอันนี้งานวัดที่เทอร์มินอลพระราม3นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่บรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะสวยมากตรงนั้นเป็นสะพานเลยค่ะน่าจะผ่านสะพานพระราม3อาคารอยู่ริมน้ำเลยค่ะตอนนี้แดดแรงมากเลยค่ะแม่เรามาคอยสลับกันไปเข้าห้องน้ำสลับกันไปทานข้าวตอนนี้3คนนี้ก็จะไปทานข้าวแล้วใช่ไหมไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวมาสู้กันต่อและอันมา6โมงนะคะแม่แม่บอกมาถึงตอนห้างเปิดแม่ก็คอยกันค่ะแม่มา10โมงแม่มา10โมงสุดยอดมา10โมงรอและอัน6โมงลบบวกลบคูณหารแล้วกี่ชั่วโมงทับแล้วค่ะตรงนั้นแดดร้อนไอปูนมันขึ้นอย่างนี้เลยค่ะใจทานทับแล้วนี่ไงโอ้ยตอนนี้กลางร่มเป็นนางงามมาเลยค่ะเพื่อนลูกชายลมเย็นด้วยค่ะตรงนี้กลางร่มเป็นนางงามเลยเอาบอกเลยมาจากจังหวัดอะไรใครต้องเข้าประกวดมิสบุรีรัมย์บุรีรัมย์อันนี้มิสอะไรนนทบุรีต้องเข้าประกวดอันนี้อะไรคะออนนุชต้องเข้าประกวดอันนี้น้องจอกต้องเข้าประกวดอันนี้สมุทรสาครไอ้สมุทรปราการสงขลาประกวดโอ้สงขลาประกวดกลางแดดแม่สู้มากร้อนอยู่นะข้างในเธอแม่บอกข้างในดีกว่าร้อนจัดแม่เดินหนีแดดกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็อพยพถ้าเราร้อนมากแม่ยังสู้ต่อไหมแม่บอกตรงนี้เย็น